ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรมโยธีค่ะกับ Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่31กรกฎาคม2560ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันดีเนาะเป็นวันเกิดของเจ้าของสถานีแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะสถานีนี้จะได้อยู่กับเรานานๆเนาะทีนี้กลับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับในภาพของการซื้อขายเมื่อต้องย้อนไปที่เราหยุดกัน3วันนะอาจจะลืมกันไปแล้วนะเมื่อวันพฤหัสนะคะเป็นวันทำการสุดท้ายของรอบสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปิดไปยืนอยู่ในแดนลบนะคะติดลบไปประมาณ2จุดเศษๆด้วยกันค่ะไปปิดดัชนีที่ 1,581.06 จุดนะคะก็นี่เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อหลังจากที่อยู่กันไป3วันแล้วเราจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะทีนี้มาย้ำช่องทางการรับชมอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.channel8thailand.com นะคะก็คุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะคะก็อันนี้จะเป็น HD นะแล้วก็ชมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าลืมไปดูดีๆฝั่งถ้าไปกด USA นี่จะบอกว่าไม่ชัดนะต้องมากดฝั่งเอเชียนะคุณผู้ชมจะได้ชัดแจ๋วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะสัญลักษณ์จะเป็นเลข8เป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะก็ไปดาวน์โหลดกันมาได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็อีก1ช่องทางค่ะจะเป็นทางด้านของอุปกรณ์Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยพูดทุกวันเห็นแบบนี้นะก็มีแค่2ตัวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอาจจะตกใจเอ้ยแค่นี้ดูได้ยังไงมันมีแค่นี้แหละค่ะเพียงคุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคุณผู้ชมก็ดูได้ทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะดูทีวีไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องกันเลยทีเดียวดูซีรีส์ต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวพวกหนังพวกอะไรอ่ะพวกข่าวก็ดูได้พวกกีฬาก็ดูได้นะคะรับชมได้หมดเลยนะคะก็เนี่ยสามารถพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะไม่เสียรายเดือนไม่ต้องพึ่งช่างเป็นแบบ DIY คุณผู้ชมแค่เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องทีวีอ่ะก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของอีก1ช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็ยังมีอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมคะHBP Channel นะคะรับชมได้นะสำหรับในส่วนของ HBP Channel สะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะก็เผื่อทางด้านของแฟนเพจ Facebook เนี่ยไม่ใช่แฟนเพจนะ Facebook เนี่ยแหละมันมีปัญหาคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะไม่ต้องง้อ Facebook นะทีนี้มาถึงในส่วนของเมื่อวันศุกร์ไปแล้วในส่วนของภาพตลาดหุ้นไทยนะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงที่เราหยุดกันไปเนาะเมื่อวันศุกร์ค่ะดาวโจนส์เนี่ยบวกในขณะที่ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยลบนะคะประเด็นที่ทำให้ดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้ก็คือเรื่องของผลประกอบการของเชฟรอนนะคะผลประกอบการออกมาดีเกินคาดเป็นบริษัทน้ำมันนะคุณผู้ชมนะออกมาดีเกินคาดก็เลยทำให้ดาวโจนส์นั้นปิดเข้าไปในแดนบวกแต่อย่าลืมว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีประเด็นคือเรื่องของโอบามาแคร์คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความพยายามจากรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์อยากจะให้ล้มเลิกนี้แล้วก็มีกฎหมายประกันสุขภาพใหม่เข้าไปแทนที่แต่ปรากฏว่าวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยลงมติคัดค้านการล้มเลิกโอบามาแคร์นี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นกดดันอยู่เพราะฉะนั้นมันสร้างความวิตกกังวลนะว่านโยบายต่อจากนี้ไปเนี่ยของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ผ่านนะอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เอ๊ะแล้วตกลงมันมีความเชื่อมั่นมากน้อยได้มากน้อยแค่ไหนต่อในเรื่องของการดำเนินนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะทีนี้มาดูเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะก็ Nikkei เปิดมาติดลบไป 0.08% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.2% นะคะแล้วก็ทางด้านของหางเสงฮ่องกงบวกไป 0.7% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.21% ค่ะ
คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.16% อินโดนีเซียบวกไป 0.03% นะคะแล้วก็ยังมีฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.29% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.13% ก็คลักเคล้ากันไปนะคะสำหรับเช้าวันนี้ทั้งลบและบวกนะคะมาดูกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นภาพของการปรับบวกขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์$49.71ต่อบาร์เรลนะคะก็นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะคะว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยจะเริ่มค่อยๆลดลงหลังจากการผลิตเชลล์ออยล์ในสหรัฐนั้นลดลงนะคะก็เลยส่งแรงหนุนเข้ามาในส่วนของราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวยืนอยู่ในแดนบวกเมื่อวันศุกร์ต่ออีก1วันด้วยส่วนทองคำราคาทองคำค่ะโอ้โหแรงมากๆเลยเมื่อวันศุกร์$1,268.40ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทมาดูกันหน่อยแล้วยังเป็นภาพเดิมเนาะแข็งค่าเหมือนเดิม33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือภาพของค่าเงินบาทล่าสุดเช้าวันนี้เลยอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคุณผู้ชมว่าในรอบสัปดาห์นี้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันต่อนะคะของประเมินทั้งสัปดาห์เลยมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณโรจค่ะสวัสดีครับค่ะคุณโรจเมื่อกี้นั่งอยู่นึกได้นี่มันมีเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของโอบามาแคร์ที่ทางด้านของวุฒิสภาของสหรัฐเขาลงมติคัดค้านไม่ให้ล้มเลิกกฎหมายตัวประกันสุขภาพโอบามาแคร์ก็เลยมองกันว่าเอ๊ะประเด็นนี้มันจะมาเป็นประเด็นที่มันไปสร้างความคลุมเครืออยู่ในตลาดหุ้นต่อไปอีกหรือเปล่าคะเนี่ยครับผมก็เรื่องของไอ้การผังชันออกกฎหมายแก้ไขโอบามาแคร์โดยของทรัมป์เนี่ยนะฮะก็หลังจากที่ตกไปแล้วเนี่ยแล้วหลักๆก็คือมันเป็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างคนออกโพลิซีก็คือตัวรัฐธรรมเองนะครับบรรดาสสสวต่างๆที่เขาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโพลิซีเพราะว่าการที่เคยให้เบเนฟิตอะไรไปกับประชาชนอเมริกันนะครับรวมแล้วไปดึงออกเนี่ยมันจะยากในแง่ของการเสี่ยงด้วยเพราะผมคิดว่าประเด็นนี้มันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าซ้ำเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดในการที่จะคุยกับพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลของเขาเองหรือว่าตัวพรรคเขาเองว่าให้ออกกฎหมายซ้ำที่ต้องการนะมันก็จะให้เห็นว่าในกลุ่มของอเมริกันเองก็ไม่ได้มีคนที่เห็นด้วยกับซ้ำเนี่ยเยอะพอสมควรขนาดที่ว่าสิ่งที่ซ้ำผลักดันมาตลอดเองก็ยังถูกแคนเซิลออกไปได้แล้วก็ประเด็นนี้มันทำให้โพลิซีอื่นของซ้ำเองมันยิ่งง่ายที่สิ่งน้อยลงไปอีกเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่เขาลองมาหลายทีแล้วตั้งแต่เรื่องของสร้างกำแพงเรื่องของตั้งภาษีเรื่องของการตั้งกำแพงกั้นเม็กซิโกใช่ไหมฮะเรื่องของโอวาแทนยกเลิกมันก็ทำให้เรื่องเบเนฟิตอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการที่จะไปลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยให้มันลงมาเหลือ20%หรือ15%เนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปอีกเพราะว่าพอเรื่องของค่าใช้จ่ายมันยังลดลงไม่ได้เนี่ยเรื่องของเรเวนิวมันก็น่าจะลดลงยากด้วยนะก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นอเมริกาเองที่ผ่านมาก็ถูกเทขายทำกำไรมาในช่วงปลายวีหลังจากที่มีเรื่องของการปวดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านเมื่อคืนพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการที่โหวตเรื่องของโอบามาแคร์ไม่ผ่านค่ะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่านโยบายต่างๆต่อไปของนายโดนัลด์ทรัมป์มันก็อาจจะประสบปัญหาแบบนี้อีกก็ได้หรือเปล่าคะเอาจริงๆเขายังทำอะไรไม่สำเร็จนั่นเลยมันยังไม่สำเร็จใช่ยังไม่เห็นมีอะไรกำมากระตุ้นที่ชัดเจนเลยนะคะครับผมก็นี่ก็เกือบปีแล้วนะฮะแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวยังไงบ้างคะมันมีการประเมินตรงนี้เอาไว้บ้างไหมคะคุณโรจคือในระยะยาวเนี่ยก็ทำให้ตัวเอาระยะสั้นก่อนก็ได้คืออินเฟชันเอ็กซ์เพคชันจากเดิมทีที่คิดว่าทรัมป์จะเข้ามาสร้างอินฟราสตรักเจอร์ทำนู่นทำนี่มากมายทำให้อินเฟลชันมันสูงขึ้นวันนี้ expectation inflation ของตัวอเมริกาเองเนี่ยมันก็ไม่ถึง 1% นะครับก็ทำให้ตัวทางเฟดเองก็มีการออกเซตเมนที่ผ่านมาว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐนี่ยังเติบโตได้ดีอยู่นะทีนี้ว่าไอ้เรื่องของอินเฟลชันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วไปถึง 2% ได้เหมือนจะไม่มานะเพราะงั้นเนี่ยมันทำให้ในตัวเอาลุกของดอกเบี้ยเฟดเองที่จะขึ้นเนี่ยมันก็ดูซอฟต์ลงไปอีกนะฮะมันก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็อ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กระทบยาวไปถึงค่าเงินทั่วโลกด้วยคือค่าเงินบาทก็เลยแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์นะฮะนี่ก็เป็นเอฟเฟคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากเรื่องของโควิดซ้ำที่ไม่ได้ implement ได้ตามเป้าหมายที่คาดเอาไว้แล้วก็คิดว่าในระยะสั้นนี้คงยังไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนตัวมุมมองเรื่องของไอ้ตัวอินเฟลชันของทั่วโลกมาเพราะว่าตัวน้ำมันเองที่สินค้าพวกคอนเทนต์อื่นมันก็เริ่มปรับตัวลดลงมาแล้วค่ะพันนี้มาดูกันต่อในรอบสัปดาห์นี้กันบ้างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีน่าจะเป็นเรื่องนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมคะคุณโรจที่มันสร้างแรงกดดันกันอยู่รอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันต่อคะในต่างประเทศรอบอะไรต่างประเทศจริงๆแล้วปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับคงจะเป็นเรื่องของการทุนโอเปกที่ผ่านมาก็มีคุยเรื่องของการคงราคาสินเอาไว้นะก็ทำใ
น้ำมันเองก็ยังทรงตัวอยู่ได้นะก็คิดว่าปัจจัยภายนอกนี่น่าจะเริ่มซาลงไปแล้วในแง่ปัจจัยต่างประเทศก็คือไม่ได้มีข่าวดีหรือร้ายอะไรเพิ่มเติมในช่วงที่จะต้องจับตาดูนี้นะแล้วก็ทำให้ในช่วงนี้ตลาดต่างประเทศน่าจะค่อนข้างจะทรงตัวไปสักหน่อยไม่เป็นไรสักแต่ว่าประเด็นสำคัญสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ในประเทศมากกว่ามีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตผ่านมานะครับเรื่องแรกคือเรื่องของไอ้ตัวนโยบายควบคุมสินเชื่อบุคคลนะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะที่แบงก์ชาติออกมาใหม่อันนี้ก็เพราะนั่นโดยเฉพาะโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่จริงๆรายได้หลักมาจากพวกบัตรเครดิตแล้วก็ personal loan เพราะว่าเขาแคปทั้งในแง่ของวงเงินที่ปรับมาคับให้ลดลงมาจาก5เท่า6เดือนหรือ3เท่าเนี่ยแล้วในแง่บัตรเครดิตเองก็ลดจำนวนบัตรเครดิตที่สามารถสมัครได้ด้วยเพราะงั้นลูกค้าก็ต้องเลือกเฉพาะบัตรที่มันดูแล้วมันมีประโยชน์มากที่สุดก็ทำให้คอมเพทิชันในเซกเตอร์นี้ค่อนข้างจะไทยนะประกอบกับปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องของการชำระหนี้สินต่างๆก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะทำให้การเข้าไปลดกระทั่งว่าเพดานดอกเบี้ยสูงสุดบัตรเครดิตจาก20-18มันก็ตกเยอะเพราะว่าเดิมทีเขาเคยเอาดอกเบี้ยส่วนเยอะที่เกินมาจ่ายคนที่ไม่จ่ายซีนเขานะครับวันนี้มันก็ในแง่ของการเดเวอร์ซิฟายมันก็ยากขึ้นแล้วก็ตัวบัตรเครดิตเองแล้วก็ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเองจะต้องโฟกัสไปลูกค้ามากขึ้นว่าจะทำให้การปล่อยสินเชื่อเขาเองเนี่ยมันมีความระมัดระวังสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้เงินจะได้เงินยากขึ้นแล้วมันก็จะทบกับการบริโภคหลับลากยากเหมือนกันเพราะว่าพอวงเงินมันถูกลดหรือว่าโอกาสที่จะกู้เงินผ่านมันยากขึ้นเนี่ยกลุ่มที่ได้ผลกระทบเต็มๆก็จะเป็นพวกการค้าปลีกนะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่อาศัยเงินกู้จากแบงก์มาใช้ในการซื้อสินค้าเหล่านั้นเองมันก็จะลำบากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ติดตามดูไอ้เราเอฟเฟกต์ต่อไปเป็นยังไงเพราะว่าในเรื่องนโยบายนี้เริ่มมาที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วก็ใครยังไม่สมัครอาชีพก็รีบไปสมัครไว้นะฮะตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาไม่ยกเลิกคนที่เคยมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ปอมผมไม่สมัครเพิ่มแล้วค่ะมีเป็น10 ใบไม่อยากได้เพิ่มคือทุกวันนี้ยังมีคนโทรมาอยู่นะแล้วปอมบอกไม่เอาละค่ะคือมีเยอะแล้วการควบคุมตรงนี้ด้วยเรื่องการที่จะรับเรื่องโคลคอลลิ่งต่างๆอาจจะคือไม่อยากรับโทรศัพท์อีกแล้วคือโทรมาตลอดเลยคือเข้าใจอะว่าเขาต้องทำงานเนาะต้องแบบหาลูกค้าเพิ่มแต่เราเองเราก็แบบไม่ไหวแล้วอะคือโทรมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็ประเด็นนี้วันศุกร์กลุ่มแบงก์เลยโดนเทเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมกลุ่มแบงก์กลุ่มผู้สินเชื่อไฟแนนซ์ต่างๆก็มีแรงซื้อขายออกมาพอสมควรนะฮะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะฮะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช่คือค่อนข้างจะกว้างนะวงกว้างของกัน15จังหวัดเนี่ยแล้วก็มีบางจังหวัดที่อาจจะถนนขาดสูตรขาดด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องปลายปีนี่มันเป็นเรื่องของการผลิตทางเกษตรใช่ไหมไตรมาส3ที่เป็นเรื่องของข้าวเนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมเองมันทำถ้าเกิดตลาดน้ำมันไม่ลดหรือว่าลดช้าเนี่ยมันทำให้แผนการปลูกข้าวต่างๆเนี่ยมันถูกดีเลย์ออกไปนะแล้วก็กระทบกับรายได้เกษตรกรในจังหวัดนี้ซึ่งก็ต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาครับเพิ่งจะฟื้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรพวกข้าวเพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะตอนนี้ก็มาเจอเรื่องของโปรดักชันดีที่อาจจะแย่จากเรื่องน้ำท่วมอีกแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆก็จะมีผลกระทบเหมือนกันเพราะประกันก็คงจะเซ็งนะเพราะว่าช่วงอีกแล้วค่ะก็อันนี้ก็มีผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ต้องจ่ายอีกแล้วเนาะอีกแล้วนะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงในแง่ของการบริโภคต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยจะชะลอตัวลงไปอีกแล้วก็เรื่องของการชำระหนี้จะไม่ค่อยดีแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทเองมันแข็งค่าขึ้นเนี่ยในแง่ของเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องการส่งออกมันก็แย่ด้วยค่ะแต่ยายผมก็คิดว่าในภาพนี้เศรษฐกิจไทยถ้าจะผลักดันไปได้ในช่วงที่เหลือเนี่ยก็ต้องลุ้นรัฐบาลเยอะๆนะอินฟราสตรัคเจอร์จะต้องลงอย่างเยอะถึงจะดีนะไม่งั้นก็คงลำบากแต่ว่าในแง่ของน้ำท่วมเองมันก็มีผู้ได้รับประโยชน์บ้างเล็กน้อยเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่น้ำท่วมพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการก่อสร้างต่อเติมก็จะเป็นประโยชน์กับพวกทำถนนทำพวกเหล็กต่างๆหรือยังมาต่อต่างๆก็จะได้ประโยชน์ในกลุ่มแล้วที่ผ่านมามันก็เป็นทุกครั้งนะพอน้ำท่วมปุ๊บก็จะมีรายเก็บกำไรในกลุ่มที่ว่ามาเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ประเมินการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ไว้เป็นยังไงดีคะแค่อีกไหมผมคิดว่ามันคงจะยากที่จะขึ้นไปทดสอบ1,600ได้อย่างที่เกินก่อนนั้นเพราะว่าปัจจัยช่วงหลังนี้ไม่หนุนทั้งนอกแล้วก็ในประเทศนะฮะก็เลยคิดว่าโอกาสที่เซ็ตจะปรับลงมาทดสอบแนวรับเดิมที่1,560ก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็แนวรับนี้ก็เทสมาแล้ว4 รอบนะฮะก็ถ้าหลุดไปนี่ก็อาจจะยาวได้อยู่เหมือนกันเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าเป็นนักเก็งกำไรนะก็อาจจะหาทางกำไรไปบ้างแล้วก็มารับแถวแล้วล่างๆมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้อินเด็กซ์อาจจะมูฟไม่เยอะนะครับแต่ว่าในหุ้นรายตัวเองความผันผวนมันจะสูงแล้วก็อาจจะเน้นการเลือกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของบางทีไม่ค่อยดีนะเรื่องของน้ำท่วมต่างๆก็มีโอกาสได้แล้วก็ดูเรื่องกลุ่มที่รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐที่ออกมาช่วงหลังรวมถึงค่าเงินบาทเสียค่าด้วยก็อาจจะต้องชะลอการลงทุนกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,560ครับน่าจะเป็นมองทิศทางลงจะมีโอกาสมากกว่าขึ้นลงมากกว่าขึ้นด้วยอ่ะกลุ่มที่หลีกเลี่ยงก็น่าจะเป็น
กลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกกับไฟแนนซ์โอเคค้าปลีกโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องสินค้าที่ต้องกู้เงินมาซื้อเนี่ยจะลำบากค่ะพวกค่ะพวกส่งออกต้องยังหลีกเลี่ยงเหมือนเดิมไหมคะส่งออกผมคิดว่าค่าเงินบาทน่าจะเซ็นไม่ได้กลับเร็วขนาดนั้นนะแล้วก็อินแพคของค่าเงินเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ได้สะท้อนลงไปในงบการเงินเลยนะเพราะว่าเพิ่งแข็งค่ามาในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเองยังไม่ได้ออกมาในงบเยอะตามไปเราคุยกันเมื่อกี้ตอนเปิดมา3330ตอนนี้3329ค่าเงินอ่ะแนวต้านของเซตนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสักรอบสักทีก็คือ1590แนวต้านเดิมที่เราคุยกันตลอดเออเราก็วนอยู่แค่นี้เนาะมันก็อยู่ตรงนี้มาหลายเดือนแล้วเนาะไม่ไปไหนเลยแล้วกลุ่มที่น่าสนใจในเรื่องของที่จะเหมาะในเรื่องของการลงทุนก็จะเป็นกลุ่มที่พวกวัสดุก่อสร้างนะคะวัสดุก่อสร้างโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ยังเหมือนเดิมเนาะกรอบกว้างก็อยู่ที่ประมาณ1560แล้วก็แนวต้าน1590นะคะแล้วก็กลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องหลังจากน้ำท่วมนะคะพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะที่ต้องแบบไปซ่อมถนนซ่อมต่อเติมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะรอบนี้เนี่ยจะเป็นพวกค้าปลีกนะคะพวกกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เฟซหลุดอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้ามาอยู่ในลิงก์ที่2แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รับชมผ่านเว็บหรือว่าในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้จะเป็นการรับชมอย่างต่อเนื่องนะคะจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ท่านที่ส่งคำถามมาก่อนเนี่ยในปมจดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอทักทายคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูไม่รู้จะดูได้หรือเปล่าเห็นมีหลายท่านเนี่ยอวยพรวันเกิดเจ้าของสถานีมาด้วยนะคะก็คงรับไปเรียบร้อยแล้วคงอ่านไปเรียบร้อยเพราะว่าปอมเข้าไปเปิดใหม่มันไม่ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวต้องรอให้มันจบก่อนนะคะส่วนตอนนี้ก็คุณผู้ชมใครที่ทักทายกันมานะปอมย้อนกลับไปดูไม่ได้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันขอทักเพิ่มเติมนะคะคุณแจนวรวรรณนะคะแล้วก็ยังมีคุณเสกสรรด้วยนะคะคุณไพฑูรย์คุณสุรีพรนะคะคุณสุริดวงคุณพงวีระนะคะก่อนหน้านี้เห็นหลายท่านที่เข้ามาเออแต่มันไม่เห็นอะไม่เห็นแล้วมันอยู่อีกลิงก์นึงแล้วนะคะรู้สึกจะมีคุณทาสารเข้ามาด้วยแล้วมีคุณเปิดโลกมงคลเข้ามาด้วยนะคะคุณเบนซ์ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ยังมีคุณปุ๋ยด้วยนะคะก็ทักทายทุกท่านแล้วกันนะคะตอนนี้เรามาอยู่ลิงก์ที่2แล้วนะคะยังไงขออภัยด้วย Facebook มันหลุดไปนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของ Set Index เนี่ยย้ำอีกครั้งนึงเมื่อวันศุกร์ปิดไปไม่ใช่วันศุกร์วันพฤหัสปิดไป1581.06 จุดนะคะเป็นการปรับตัวลดลงไปเนี่ย2จุดเศษๆด้วยกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากโอ้มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่เราหยุดไปโดยเฉพาะเหตุการณ์ในประเทศนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันนะว่ารอบสัปดาห์นี้รอบวันนี้แหละการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงกับทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุโชติเราเปิดมาวันจันทร์ในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลากหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์ในประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะแถมวันพฤหัสก็เจอในเรื่องของตัวกฎระเบียบของแบงก์ชาติที่เข้ามาเทขายในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะวันนี้เปิดมาวันจันทร์วันท้ายของเดือนกรกฎาคมและพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเข้าเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ครับยังคงมองลักษณะการไซด์เวย์แคบๆอยู่นะฮะปัจจัยบวกลบที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ค่อยมีนัยยะมากนักนะฮะในเรื่องของน้ำท่วมที่ทางคุณปอมพูดเมื่อสักครู่นะครับเรามองว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ได้กระทบในเรื่องของภาคเศรษฐกิจแบบมีนัยยะมากนักนะครับคือพื้นที่ท่วมเนี่ยไม่ได้เหมือนกับรอบก่อนนะรอบก่อนเนี่ยคือท่วมมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาทางภาคกลางแล้วก็ลงเข้าสู่กรุงเทพนะครับแต่ตอนนี้ก็คือท่วมไปทางฝั่งภาคอีสานซึ่งไม่น่าจะรุนแรงเท่ารอบที่แล้วนะครับคือมีผลกระทบแหละแต่คงจะไม่ได้รุนแรงเท่ารอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมองว่าไม่ได้หนักมากนะครับในเรื่องของตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตานะครับก็คงจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันมากกว่านะครับว่าจะรีบาวต่อได้ไกลแค่ไหนหลังจากที่มีในเรื่องของโปรแกรมลดกำลังการผลิตอยู่นะทางไนจีเรียลดกำลังการผลิตนะครับแล้วก็อย่างซาอุกับคูเวตเนี่ยก็น่าจะเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพราคาน้ำมันต่อนะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันน่าจะยืนต่อได้และน่าจะหนุนเซตอินเด็กซ์ต่อได้นะครับแม้ว่านะครับอาจจะมีปัจจัยลบบ้างเล็กน้อยในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวที่กระทบจริงๆเนี่ยเท่าที่ประเมินเบื้องต้นก็คงจะมีแค่ KTC กับทางอีออนขณะที่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเชื่อว่าไซส์ของตัวผลกระทบเนี่ยไม่น่าจะมีนัยยะกับตัวกำไรมากนักเพราะว่าต้องบอกว่าฐานของแบงก์ใหญ่นะฮะกระทบในเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยน่าจะไม่ได้มากนัก
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจัยบวกลบต่างๆเป็นกลางนะฮะปัจจัยต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้เป็นบวกอะไรมากนักนะครับทางฝั่งสหรัฐเองตัวเลขทุกอย่างออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดนะฮะไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ด้านบวกด้านลบนะฮะเช้าวันนี้จีนนะฮะตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมก็ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไม่ได้มีปัจจัยบวกลบอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จับตาดูในช่วงหลังจากนี้ไปนะฮะคงจะรอดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเองแค่แหละนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งน่าจะมีการรายงานออกมาในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายนะครับซึ่งถ้ายังคงออกมาเป็นภาพที่ดีต่อเนื่องเนี่ยน่าจะยังคงทำให้ GDP ไตรมาส2ของไทยเนี่ยยังคงมีภาพที่โตต่อเนื่องได้อยู่ค่ะนะครับโอเควันนี้น่าจะไปได้สวยงามเนาะนะเป็นการไซด์เวย์นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับแนวรับวันนี้อยากให้ดูที่1575ก็ประมาณ 5-6 จุดนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับในส่วนตัวแนวต้านเองมองไว้ที่1590โอเคนะครับยังคงมองกรอบนี้ก่อนะนะครับก็ยังอยู่ประมาณนี้ไม่ไปไหนครับ 1575-1590ยกเว้นว่าหลุด1575ตรงนั้นระมัดระวังแรงขายนะครับถือว่าผิดคาดอาจจะมีปัจจัยลบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเช่นการรายงานผลประกอบการอาจจะออกมาผิดคาดสำหรับตัวใหญ่ๆนะครับตรงนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงถ้าหลุด1575นะครับทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะครับมองเป็น2ตัวก็คือตัวคอมเซเว่นกับหุ้นมินนะครับโอเคคอมเซเว่นกับมินคอมเซเว่นโอ้โหแรงครับตัวคอมเซเว่นก่อนนะครับตัวคอมเซเว่นก่อนนะครับเมื่อช่วงท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็เป็นผลจากการพรีวิวงบไตรมาสที่2นะฮะตอนนี้เขาเป็นซัดคาดการณ์ว่ากำไรไตรมาสที่2นะครับของคอมเซเว่นจะโตประมาณ 30% year on year ค่ะนะยังโตได้อยู่นะครับขณะที่หุ้นในกลุ่มค้าปลีกตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโตละนะครับเพราะว่ากำลังซื้อไตรมาสที่2อาจจะแผ่วกันลงไปบ้างนะฮะเต็มโซเซลโกรทเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโตกันแต่คอมเซเว่นยังโตได้อยู่นะครับที่คอนเซนซัสมีการรีวิวออกมานะครับก็คงจะเป็นผลในเรื่องของการปรับกลยุทธ์การขายต่างๆเขาที่เขาเคยมีการให้ข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับค่ะแล้วก็ถ้ามาดูในเรื่องของvaluation นะฮะตอนนี้ PE to growth นะครับก็คือเอา PE เทียบกับอัตราการเติบโตของกำไรเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1เท่าขณะที่กลุ่มค้าปลีกอยู่ที่ประมาณ2เท่าก็ถือว่าถูกในกลุ่มละกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอมเซเว่นนะครับอาจจะมองเรื่องการเก็งกำไรหลังจากที่ดีดพ้นแถวๆ 11.40 ขึ้นมาเมื่อวันพฤหัสนะครับที่ผ่านมาก็วันนี้มองที่ 11.70 นะครับถ้ายืนเหนือ 11.70 ได้ถือต่อสำหรับคนที่มีอยู่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ยถ้ายืนเหนือ 11.70 ได้ follow by นะครับมองแนวต้านถัดไปที่ต้องพ้นให้ได้เลยคือ 12.30 ถือว่ามีนัยยะนะเพราะเป็นแนวต้านเทรนด์ไลน์ที่เป็นระดับ weekly เลยแถวๆ 12.30 นะถ้าพ้นได้ follow by หรือถือต่อได้ let profit run นะครับในส่วนของแนวรับ 11.4 นะครับค่ะ 11.4 แต่ถ้าเกิดวันนี้มันไม่ลงมาแต่ว่ายืน 11.7 ได้ก็ follow by ไปได้เลยก็ถือต่อครับค่ะอีกตัวนึงมิ้นท์ค่ะที่แนะนำวันนี้ครับสำหรับคุณมิ้นนะฮะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งไปดูในเรียกว่าเป็นท็อปลิสต์ของการถูกช็อตเซลล์ค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมเลยนะฮะก็คงจะนักลงทุนคงจะมองว่าราคาหุ้นขึ้นมาตลอดทางนะครับก็เลยมีแรงขายช็อตเซลล์ตลอดทางเลยตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ราคาหุ้นไม่ลงนะจะสังเกตอย่างหนึ่งคือราคาหุ้นไม่ลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมองในเชิงกราฟแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์ก่อนถ้าดิดพ้น42 บาทได้ 42 บาทนะครับถ้าดิดพ้นได้คนที่ช็อตเซลไว้จะต้องปิดฐานะช็อตค่ะนะครับก็จะเป็นลักษณะของคอนช็อต covering ขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นถ้าพ้น42 บาทเก็งกำไรตามนะครับมองแนวต้าน 44.5 เป็นจุดขายทำกำไรถ้าเกิดว่าพ้น42 บาทได้นะครับแนวรับมองไว้ที่41แล้วก็ stop loss 40.5 นะครับแล้วก็สำหรับสตอรี่หุ้นมินนะนอกเหนือจากผลประกอบการที่ตอนนี้มีการพรีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วว่ากำไรไตรมาส2จะโต year on year นะครับผมเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางหนังสือพิมพ์นะฮะก็ลงประเด็นข่าวว่าทางภาครัฐเนี่ยน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมาในเร็วๆนี้นะครับก็คงจะเห็นมาตรการออกมาในช่วงประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละนะครับน่าจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมาได้นะครับนี่ก็ถือเป็นคาตาลิสต์หนึ่งในการเก็งกำไรตัวมิ้นนะฮะโอเคสำหรับมิ้นคือรับ41 บาทและถ้าเกิด42 บาทผ่านไปได้ก็ไปปิดที่ก็ไปแนวต้านอยู่ที่ 44.5 ครับส่วนแนวนี้ 40.5ใช่ครับนะคะดูอีกหนึ่งอัน 10S50U17 ค่ะ S50U17 สำหรับตัว S50U17 นะครับอันนี้ตามที่บทวิเคราะห์ตัว derivative ของทาง KCI ออกเมื่อเช้านี้นะครับก็เรามองการเปิดลองนะครับวันนี้นะฮะที่998
998แต่ตอนนี้มันยังไม่ลงไป998มันยังนิ่งๆอยู่ถ้ายืนเหนือ998ได้ เปิดลองต่อค่ะนะครับคือฐานะลองต่อนะครับแล้วก็แนวต้าน1001ถึง1005 1001ถึง1005โอเคครับตับลอส995 995โอเคอันนี้เป็นกลยุทธ์สำหรับการตัว S50U17 ระหว่างวันนะครับก็ลองที่998นะคะแต่ทีนี้มัน 999.9 อยู่ครับรอดูจังหวะก่อนแล้วกันเนาะครับถ้าพ้น 1,001 ได้นะครับก็มองต้านถัดไป 1,005 1,005 โอเคถ้า 1,001 ได้พ้นได้และยืนได้ก็ follow by ได้เนาะในฝั่งรองครับนะคะโอเคทีนี้มาคำถามที่คุณผู้ชมถามกันมาเช้าวันนี้ที่ทยอยถามกันมานะคะท่านแรกถามถึงตัว IFS ค่ะ IFS Capital 3.32 สตางค์เป็นต้นทุนคือจะหนีหรือว่าจะถือต่อดีคะครับสำหรับตัว IFS นะครับถ้ามองภาพกว้างสักนิดนึงจะเห็นว่าเป็นการบีบกรอบนะฮะถ้ามองกราฟ weekly นะจะเป็นการบีบกรอบเขาเป็นลักษณะที่ยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับยกโลขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้นะครับน่าจะมีการลงมาพักแถวๆ326 328ถึง326นะก็ถือว่าไม่ได้เป็นภาพลบถ้าเกิดว่าพักบริเวณนั้นแล้วไม่หลุดนะ328ถึง326นะถ้าไม่หลุดนะครับน่าจะเก็งถือต่อได้นะเพราะว่าจะเป็นการบีบกรอบแค่เป็นลักษณะของการสามเหลี่ยมนะฮะตัวแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ 3.5 โอเคแนวต้านด้านล่างคือ328ถึง326โอเคอย่าให้หลุดนะแต่ถ้าหลุดแนวรับด้านล่างให้ stop loss ก่อนนะครับเป็นการ break down คือเลือกทางลงโอเคอย่าให้หลุดนะคะคุณผู้ชมคะยังไงการถามคำถามรบกวนขอท่านละตัวก่อนเนาะแล้วเราค่อยเพิ่มทีหลังเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอบทีเดียวไปเลยท่านอื่นจะเสียโอกาสนะคะยังไงขอจำกัดสิทธิ์นิดนึงขอท่านละตัวแล้วก็ค่อยวนมาเขาเรียกว่าอะไรอะโพสเพิ่มนะคะท่านต่อมาถามถึงตัวซูเปอร์ค่ะบอกว่าน่ารับไหมจะรับวอร์แรนต์ฟรีถ้าเกิดไปรับตัวซูเปอร์ก็จะได้หลอดวอร์แรนต์ฟรีนะคะน่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อไหมคะมันลงมาทุกวันเลยตอนนี้บาท27สำหรับซูเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในเชิงของพื้นฐานของเขาคือเขาขายไฟค่ะเพราะนั้นเนี่ยผลประกอบการเขาก็จะนิ่งๆถ้าเกิดว่าไม่มีโรยฟ้าเพิ่มนะผลประกอบการเขาก็จะนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะนะครับน่าจะผลประกอบการนิ่งแล้วคือกำไรประมาณไตรมาสละประมาณ500ล้านบาทบวกลบนะเพราะฉะนั้นถือว่าในเชิงพื้นฐานก็ถ้าลงมาคือซื้อสะสมได้แต่ในเชิงกราฟตรงนี้เนี่ยอาจจะระมัดระวังสักนิดนึงนะเพราะว่าเป็นเทรนขาลงเริ่มเกิดเทรนขาลงเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าหลุด126เนี่ยสำหรับคนเล่นสั้นอาจจะต้องขายตัดขาดทุนก่อนนะฮะถ้าหลุด126เพราะว่าจะเห็นลงมาย้ำตรงนี้หลายครั้งนะบริเวณ126ย้ำแล้วก็รีบาวย้ำแล้วก็หยุดแล้วย้ำแล้วก็ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหลุด126ถือเป็นการหลุดแนวรับสำคัญเลยต้องขายก่อนนะครับแล้วก็ลงมาหาจังหวะรับข้างล่างใหม่อีกทีนึงดีกว่านะครับถ้าสนใจจะรับจริงๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของการมองว่าจะรับตรงไหนดีเนี่ยผมมองว่าอาจจะรับที่บริเวณ120จะเป็นแนวรับถัดไปนะครับถ้าเกิดหลุด126นะฮะก็ลองดูไม้แรกก่อนรับไปก่อนนิดนึงแล้วดูว่ายืน126ได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ก็มารับอีกครั้งนึงบาท20นะคะโอเคต่อมาค่ะ SIS ค่ะ SIS Distribution บอกว่าอยากจะถือระยะกลางถึงระยะยาวตัวนี้น่าสนใจไหมยังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้ 7.35 ครับสำหรับตัว SIS นะครับก็คงจะเกาะธีมเดียวกับทาง Finnexนะครับที่ในเรื่องของดีมานด์คอมพิวเตอร์ดีมานด์พวกสินค้า IT ต่างๆเนี่ยมันฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว SIS เองถ้าจะเล่นนะฮะถ้าจะเล่นตรงนี้ผมมองว่าสะสมที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ให้ stop loss ที่715หลุด715ต้อง stop loss ก่อนนะครับถือเป็นการหลุดแนวรับกรอบสามเหลี่ยมของเขาแต่ถ้าไม่หลุด715นะครับแนะนำซื้อสะสมบริเวณนี้แล้วก็รอนะฮะรอในเรื่องของการ break ผ่านแนวต้าน 7.7 ค่ะนะฮะถ้าผ่าน 7.7 ได้อาจจะเห็นไฮเดิมที่ทำเอาไว้ที่บริเวณ835นะครับแต่715เนี่ยต้อง stop loss ก่อนนะครับถือว่าผิดทางอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องมีวินัยนะคะคุณผู้ชม stop loss ก็ต้อง stop loss นะคะไม่งั้นจะยิ่งลงไปใหญ่ wise ค่ะ wise ยังไม่มีต้นทุนยังไม่มีตอนนี้4.46 บนกระดานค่ะครับสำหรับตัว wise นะครับต้นทุนถ้ายังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่มีผมอยากให้เป็นลักษณะของการรอถัวดีกว่าใจเย็นๆนิดนึงนะรอซื้อข้างล่างดีกว่านะครับถามว่าข้างล่างเนี่ยมันจะลงไหมไม่ลงนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นตอนนี้เนี่ยพยายามแกว่งทดสอบแนวต้านอยู่แล้วก็ถ้ามีย่อลงมานะครับถ้ามีย่อลงมาผมมองแนวที่น่าสนใจในการเข้ารับเนี่ยคือ 4.3 ถึง 4.2 ค่ะนะครับถือยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะฮะถ้าแถว 4.3 ถึง 4.2 ตรงนี้ลงมาทดสอบได้สะสม
นะครับแต่ถ้าหลุด 4.2 นะฮะถ้าหลุด 4.2 อาจจะชะลอการลงทุนก่อนเพราะว่าอาจจะหลุดเทรนขาขึ้นอาจจะรอให้มันพักฐานเสร็จก่อนนะครับโอเคสะสม 4.3 ถึง 4.2 แนวต้านให้เท่าไหร่คะครับแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่ายืนได้ตรง 4.2 ไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดนะครับมองแนวต้านด้านบนที่ไฮเดิมก็คือ 4.66 แล้วก็พ้น 4.66 ได้เนี่ยผมมองถัดไปที่ 4.8โอเคต่อมาค่ะ MBAX ค่ะท่านนี้นี่ซื้อเหมือนเราเลยต้นทุน5.25 บาทจะถือยาวได้ไหมคะสำหรับตัว MBAX เนี่ยตรงนี้การเก็งกำไรก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถามว่ากังวลอะไรผมกังวลในเรื่องค่าเงินบาทสักนิดนึงนะเพราะ MBAX เนี่ยส่งออก 100% ค่ะพื้นที่ตั้งของโรงงานเขาอยู่ในพื้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการส่งออกค่ะก็คือขายประเทศไหนขายในประเทศไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเสียงคุณสุโชตหายไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลคุณสุโชตคะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้บอกว่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต้องส่งออกนะครับได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว MBAX นะครับตรงนี้อาจจะเก็งกำไรก่อนดีกว่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจในเรื่องของ policy การกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนของเขาว่าเขาจะเก็บซิงยังไงในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยคือหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกถูกเทกันมาหมดเลยก่อนหน้านี้เพราะว่าค่าเงินบาทแข็งค่ะนะจะเห็นภาพนี้นะเพราะฉะนั้นสำหรับตัว MBAX เนี่ยการเก็งกำไรตรงนี้ผมมองแนวรับ530แนวต้าน610นะครับเก็งกำไรในกรอบตรงนี้ก่อนโอเคก็ยังนะครับอีกได้ไปต่อได้อีกเนาะ610นะคะเป็นแนวต้านนะคะท่านต่อมานี่ปอมก็ซื้อตัวนี้เหมือนกัน Powerline ต้นทุนเท่ากันเลยอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุนบาท22แหมอ่ะบาท23เป็นต้นทุนค่ะท่าน1บาท22ไม่ต่างกันมากให้แนวต้านเท่าไหร่คะตัวนี้ครับสำหรับตัว Powerline นะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่าแนวต้านเท่าไหร่ตรงนี้คือมันเป็นลักษณะของการใครมีอยู่และ profit run ใครไม่มีใจเย็นยังไม่ต้องรีบเข้าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะยกในส่วนของตัวแนวต้านขึ้นไปเนี่ยผมมองแนวต้านอยู่ที่บริเวณ135นะครับแล้วก็แนวรับ120ถ้าหลุด120ระมัดระวังในเรื่องของการขายเพื่อเรียกว่าคนทุกคนกำไรหมดแล้วนะจะมีแรงขายล็อกกำไรของบางคนที่ต้นทุนต่ำเกิดขึ้นถ้าหลุด120นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยถ้าหลุด120ปุ๊บเนี่ยนะครับผมมองแนวรับถัดไปที่อาจจะเข้าไปซื้อนะสะสมได้ถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาคือบริเวณอาจจะถอยลงมาลึกสักนิดนึงนะคือบริเวณ115ถึง110นะครับก็คือตอนนี้เรียกว่าทุกคนมีกำไรหมดแล้วนะสามารถขายได้ทุกราคาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเก็งกำไรด้วยความระมัดระวังสักนิดนึงนะครับโอเคแนวต้านบาท35นะคะแต่อย่าให้หลุด 1.20 ถ้าหลุดก็จะลงไป 1.15 กับ 1.10 ซึ่งไปรับตรงนั้นได้อีกครั้งหนึ่งบีเกรมตัวนี้อยากจะรับค่ะรับได้ไหมคะ 18.30 ครับสำหรับบีเกรมนะฮะถ้าอยากจะรับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นหุ้นซึ่ง IPO ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการดูหุ้น IPO ลักษณะนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าในช่วง3วันก่อนหน้านะฮะ3วันก่อนหน้าเนี่ยลงมาทำจุดโลที่ 18.1 ค่ะ 18.1 แล้วก็ยืนแล้วก็ 18.1 จุดโลอีกครั้งนึงค่ะเพราะนั้นเนี่ยตรง 18.1 นะครับถ้าหลุดให้คัทลอสทันทีค่ะถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุด 18.1 ถือต่อนะครับถ้าจะเข้าเก็งกำไรบริเวณนี้นะครับก็คือในส่วนก็คือสามารถที่จะรับ 18.1 ได้แต่อย่าให้หลุดถ้าหลุดต้องซับล็อตทันทีเนื่องจากว่าเป็นหุ้นลักษณะของ IPO โอเคแต่คือเพิ่งเข้ามาไม่นานลักษณะนี้เนี่ยถ้าหลุดแนวรับสำคัญๆอาจจะมีแรงขายได้บ้างนะครับโอเคถ้างั้นต่อมาค่ะ KCE ค่ะ KCE รับได้ไหมคะตอนนี้89.75 บาทมีเรื่องบาทแข็งเนี่ยครับสำหรับตัว KCE นะฮะก็คงจะเจอในเรื่องบาทแข็งตรงๆเลยนั่นแหละที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เล่นเอาแค่รีบาวนะครับถามว่าทำไมถึงผมมองว่ามันรีบาวนะฮะหนึ่งคือมันเป็นเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเป็นลักษณะของแท่งเทียนโดจิคือขายหนักมากจน เข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซ RSI เมื่อวันพฤหัสเนี่ยลงไปถึง21ค่ะนะลงไปถึง21นะครับก็โอเวอร์โซค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เป็นแท่งเทียนโดจิด้วยอาจจะมีลักษณะการกลับตัวได้นะมีลักษณะการกลับตัวขึ้นมาได้นะครับโดยมองแนวต้านที่อาจจะขึ้นไปทดสอบก่อนคือบริเวณ95 บาทนะฮะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะฮะก็เล่นเก็งกำไรเล่นเก็งกำไรก่อนนะฮะที่แนวต้าน95 บาทนะครับแล้วก็ถ้ายืนเหนือ95 บาทได้เนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบนะฮะแถวๆ100 บาทแล้วก็เป็นจุดขายล็อกกำไรก่อนนะครับผมมองว่าตอนนี้ในส่วนของตัวเทรนด์ผลประกอบการอาจจะยังไม่ค่อยเด่นมากนะเพราะว่าโดนในเรื่องของค่าเงินบาทแข็งแล้วก็ราคาทองแดงผมเข้าใจว่า
ยังสูงต่อเนื่องอยู่ค่ะนะครับก็รับประมาณนี้เนาะแล้วก็แนวตั้ง95บาทก่อนครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับเก็งกำไรที่บริเวณนี้แล้วก็95บาทเป็นจุดขายล็อกกำไรสั้นสำหรับการเล่นเก็งกำไรเอารีบาวตรงนี้ค่ะนะครับ JWD ค่ะรับไหมคะตอนนี้9บาท40ครับสำหรับตัว JWD นะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ดีดแรงขึ้นมานะฮะผมมองอาจจะมีการพักออกข้างบ้างนะฮะพักออกข้างบ้างนะฮะมองแนวรับที่บริเวณ930นะ930เป็นแนวรับนะครับถ้าอยากจะรับบริเวณ930ถัดไปคือ920ค่ะนะครับ930ถึง920นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัตลอสเนี่ยถ้าหลุด9บาทแนะนำให้คัตลอสก่อนค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับมองแนวต้านยอดถัดไปก่อนหน้านี้ที่เคยทำไว้ก็อยู่ที่บริเวณใกล้ๆ10บาทเพราะนั้นตรง10บาทก็จะเป็นแนวต้านอีกทีนึงโอเคผมลืมดูเซตมันเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ 1580.44 จุดค่ะติดลบไป 0.62 จุดนะคะหรือว่า 0.04% แนวรับวันนี้อย่าให้หลุด1575นะคะแนวต้าน1590หุ้นแนะนำมี2ตัว COM7 นะคะซึ่ง COM7 นี้ถ้าเกิดยืน 11.70 ได้ก็ follow by ซึ่งตอนนี้ 12.10 นะคะก็ซื้อได้เลยเนาะแต่ว่ามันจะใกล้แนวต้าน 12.30 แล้วอะ คุณสุชาติเอา 12.30 ถ้าผ่านได้เนี่ยต้องมีนัยยะเลยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยฮัลโหล 11.70 11.8 ค่ะคือต้องยืนก็คือต้องยืน 11.70 11.8 ให้ได้ครับค่ะโอเคแล้ว12.30ถ้าผ่านได้ต้องมีอย่างมีนัยยะต้องไปให้ได้ด้วยครับค่ะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะวันนี้แนะนำเป็นตัวมิ้นท์นะคะคุณผู้ชมก็รับในประมาณ41บาทนะคะแนวต้าน42บาทก่อนแล้วก็แนวต้านถัดไป44บาท50นะคะหลุด40บาท50หนีนะคะต่อมาสีชาค่ะสีชาต้นทุน22บาท50ค่ะศรีราชาคอนสตรัคชั่นทำอย่างไรดี22บาท50เป็นต้นทุนครับ22บาท50แนะนำถือต่อก่อนนะครับแนะนำถือต่อก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยยังเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพอยู่ให้ยังถือต่อได้นะครับก็มองกรอบของเขานะครับแนวรับสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณ21บาท70นะแล้วก็แนวต้านด้านบนอยู่ที่24บาทแต่ว่าจะขึ้นไปถึง24บาทได้เนี่ยต้องพ้นไฮเดิมที่เขาพยายามทดสอบก็คือ22บาท70นะฮะก็จะมีแนวต้าน22บาท70ก่อนถ้าพ้นได้ถัดไปมองแถวๆ24นะฮะ okay. แล้วก็แนวรับ 21.7 ถ้ามีทุนอยู่แถวๆ 22.5 นะฮะหลุด 21.7 ให้เป็นจุดคัทลอสก่อนละกันเผื่อว่าผิดทางนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับBJC ค่ะเบอร์รี่ยูเกอร์ต้นทุน46บาทบอกว่าจะย้ายไปคอมเซเว่นดีไหมครับ BJC นะครับครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ46บาทค่ะต้นทุน46บาทนะสำหรับตัว BJC จริงๆตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นจุดวัดใจอยู่นะเพราะว่าเกาะเส้น200วันเดี๋ยวแน่นมากเลยค่ะนะครับแถวๆ45ถึง46นะฮะเกาะเส้น200วันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะถ้าไม่หลุดต่ำกว่า45ยังไม่ต้องขายถือต่อนะถือเป็นการอยู่ระหว่างการทดสอบอยู่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันหลุด200วันแล้วดีดขึ้นมาแล้วก็เกาะ200วันอยู่นะฮะแต่ถ้าหลุด 45.25 ถือว่าผิดทางก็ขายมาก่อนแล้วสวิตชิ่งแต่ถ้าไม่หลุดถือต่อรอการรีบาวหลังจากที่ทดสอบบริเวณตรงนี้นะครับการรีบาวถามว่าไปได้ถึงไหนผมมองแถวๆ48นะครับโอเคถ้างั้นก็ทนหน่อยแล้วกันนะคะส่วนเวนแอนซีสักนิดนึงฮะส่วนในส่วนของคอมเซเว่นก็อันนี้ก็ไปแยกซื้อดีกว่าเนาะครับ ไม่ต้องสวิตช์เพราะว่าตอนนี้รอถือได้นะคะท่านต่อมาถามถึงตัว UV ค่ะ Uni Venture ต้นทุน8บาท50ค่ะตอนนี้7บาท70สำหรับตัว UV นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนที่อาจจะดูยังไม่ดูแล้วเริ่มที่จะไม่ค่อยดีค่ะนะเริ่มที่จะไม่ค่อยดีหลังจากที่หลุด8บาทนะกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนี่เริ่มเล็งตัวเป็นขาลงนิดๆละนะครับถ้าหลุด7บาท60เนี่ยอาจจะต้องคัทลอสนะ7บาท60เป็นเส้น200วันพอดีเลยถ้าหลุดต้องคัทลอสก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะมีภาพของการเก็งกำไรอยู่ในกรอบอาจจะรีบาวได้นะพูดง่ายๆคือรีบาวได้แถวๆขึ้นไปทดสอบ8บาทอีกครั้งนึงก็หาจังหวะขายนะครับโอเค7บาท60คัทลอสนะคะถ้าหลุดลุ้นนะใกล้ถึงละคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเลิกกัน 10:40 นะ
อย่าลืมว่า 10:40 ยังมีเวลาอีกเยอะนะคะอ่ะ UTP ค่ะ UTP United Paper ต้นทุนยังไม่มีตอนนี้ 6.35 ย่ำฐานอยู่ตรงนี้มาเนี่ย 2-3 วันละอยู่ตรงเนี้ยรับได้ไหมคะเบสแอนด์ซีนิดนึงค่ะนะฮะพอถ้าหลุดยาวเลยนะครับถ้าหลุด630เนี่ยถือเป็นการหลุดที่คนที่เข้าไปเก็งกำไรก่อนหน้าอาจจะต้องคัดลอสตามกันนะเพราะฉะนั้นจะมีแรงขายตามกันลงมาอีกนะเพราะนั้นตรงนี้เวทแอนด์ซีนิดนึงนะครับถ้าไม่หลุด630แล้วยืนได้สัก 2-3 วันก่อนค่ะนะครับค่อยเข้าซื้อก็ยังไม่ช้าเกินไปโอเคนะครับรอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้านะคะยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นทุน18.90 บาทค่ะตอนนี้18.60 บาทยังไงต่อดีครับสำหรับตัวยูนิคนะฮะแนะนำถือต่อได้นะครับถือต่อได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะนะฮะอยู่ในกรอบการแนวรับของเขาเนี่ยสำคัญเลยอยู่ที่บริเวณ18.20 บาทถ้าไม่หลุด18.20 บาทถือต่อนะแต่ถ้าหลุดคัทลอสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ยนะครับแนวต้านตรงนี้เขาบีบกรอบแคบอยู่นะฮะมองแนวต้านแถวๆ19 บาทค่ะนะถ้าพ้น19 บาทได้เนี่ยอาจจะเห็นการทดสอบไฮเดิมแถวๆ19.50 บาทโอเคนะครับอย่าให้หลุด18.20 บาทนะคะครับWorkpoint ค่ะ Workpoint 62.35 บาทค่ะเป็นต้นทุนยังไงต่อดีตอนนี้63.75 บาทครับสำหรับหุ้น Work นะฮะตรงนี้เนี่ยตอนนี้ทุนเท่าไหร่นะครับ6235ค่ะ6235นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับหุ้น Work เองเนี่ยถือต่อสักนิดนึงแล้วก็อาจจะดูที่แนวรับตัวเทนของเขาอยู่ที่บริเวณ63 บาทนะครับ63 บาทถ้าหลุด63 บาทขายออกมาก่อนนะครับล็อกกำไรขึ้นมาก่อนเท่าที่มีนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหลุด63 บาทคือหลุดตัวเทนไลน์ของเขา1 2นะฮะคือในส่วนของตัว RSI กับ MACD เนี่ยถ้าไปดูตัวอินดิเคเตอร์2ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มที่จะย่อตัวลงมาเนี่ยเริ่มย่อตัวลงมานะครับเหมือนกับว่าต้องพักฐานก่อนที่จะขึ้นต่ออีกรอบนึงนั่นเองนะครับความหมายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด63ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุด63นะครับถ้าไม่หลุด63ผมอยากให้ดูที่แนวต้านที่เขาต้องทดสอบให้ได้ว่าต้องผ่านให้ได้ก่อนคือแนวต้านที่บริเวณ65ต้องผ่าน65ก่อนนะครับผ่าน65ได้ถัดไปก็มองแถวๆ68ได้นะฮะแต่ถ้าไม่ผ่าน65เนี่ยอาจจะต้องขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับ65บาทแนวต้านนะคะต้องให้ผ่านด้วยถ้าไม่ผ่านก็ต้องล็อกออกมาท่านต่อมาถามถึงตัวมาลีค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้34.25 บาทไม่ควรรับเนาะครับสำหรับตัวมาลีนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือหลุดแนวรับสำคัญเลยแถวๆ39วันนี้เป็นวันที่2นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าศึกยังไม่จบแล้วกันนะครับรอสักนิดยังนับศพไม่ครบนะครับรอสักนิดนึงรอให้มันเสด็จนะครับแล้วก็สร้างฐานให้ได้ก่อนหรือถ้าไม่มีภาพการสร้างฐานเป็นลักษณะของการทิ้งลงมาดิ่งแรงๆแล้วมีแรงซื้อกลับค่ะวันนั้นแหละค่อยมองในเรื่องของการเข้าซื้อเก็งกำไรเอารีบาวนะครับโอเคถ้างั้นรอไปก่อนนะคะบิวตี้ต้นทุน11.42 บาทกำไรอยู่ตอนนี้12 บาทครับสำหรับตัวบิวตี้นะฮะตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยแนะนำให้เลทโปรฟิตรันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วทุนก็ต่ำพอสมควรนะครับเลทโปรฟิตรันได้มองแนวต้าน12.50 บาทค่ะนะครับ12.50 บาทเป็นจุดขายแล้วกันนะฮะแต่นะฮะสำหรับคนเล่นสั้นเผื่อไว้สักนิดนึงนะถามว่าราคานี้เข้าไปซื้อแล้วคุ้มไหมตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการพักลงมาแถวๆ11.8ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเปิดแก๊ปตัวบริงเจอร์แบงกรอบบนของเขาเหมือนกันนะพอเปิดแก๊ปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแรงผลักต่อขึ้นไปหาแนวต้านเลยคือ 12.4 12.5 เนี่ยอาจจะถูกกดขายทำกำไรลงมาที่ 11.8 ได้เหมือนกันค่อยเข้าซื้อเท่านั้นก็ยังไม่ช้าเกินไปโอเคนะเพราะนั้นถ้าไม่มีของรอถ้ามีของอยู่ถือต่อเลทโปรฟิตรันโอเคครับPowerline รับบาท20นะคะแต่ถ้าเกิดหลุดบาท20ก็รับบาท15แล้วก็บาท10ได้นะคะแนวต้านให้ไว้บาท35ก่อนค่ะต่อมา EPG ยังไม่มีค่ะโอ้โค้งมาขนาดนี้รับไหมคะครับสำหรับตัว EPG นะฮะตรงนี้ในเชิงพื้นฐานเท่าที่ทราบนะครับคืองบไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นกับขาดทุนค่ะนะฮะอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าเงินเล็กน้อยในเรื่องของตัววัตถุดิบพลาสติกบ้างเล็กน้อยนะแต่ไม่ถึงกับขาดทุนนะเพราะราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าตอบสนองด้านลบในเรื่องของผลประกอบการไปพอสมควรแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่แค่ว่าจะรอฟื้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะนะฮะสำหรับตัว EPG นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีของ
สนใจอยากเข้าไปรับนะฮะผมอยากให้ชัวร์สักนิดนึงก่อนว่าแรงขายหมดจริงก็คืออยากให้ยืนเหนือ 11.40 ให้ได้ก่อนค่ะโอเค 11.40 นะตรงนี้จะเป็นครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านสำคัญแนวต้านหนึ่งก็คือนับย้อนจากจุดต่ำสุดย้อนไป3วันค่ะก็11.40ตรงไฮเดิมที่ทำเอาไว้ตรงนั้นนะฮะตรงไฮ3วันก่อนหน้าจากจุดต่ำสุดงั้นถ้ายืนตรงนั้นได้นะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยอาจจะแปลความหมายว่าเรียกว่าสามารถพ้นแนวโน้มขาลงได้ในระดับที่1ค่ะนะครับอาจจะเข้าซื้อได้ตรงนั้นนะยืน11.40นะครับค่ะแล้วก็ถัดไปเนี่ยอาจจะมองไว้แนวต้าน12บาทนะครับโอเคในส่วนของการเข้าซื้อตรงนี้กำหนด stop loss คือจุดโลนะฮะหลุดจุดโลปุ๊บ stop loss ทันทีนะครับโอเคค่ะCHG ต้นทุน2.68 จุฬารัตน์ครับก็คงจะน่าจะติดมานานนะ2.68รอบนี้ยังขึ้นไปไม่ถึงนะครับสำหรับตัว CHG นะฮะในส่วนของตัวแนวรับ2.60นะ2.60ถ้ายืนได้เป็นการเบรกผ่านเส้น200วันค่ะนะ2.60นะครับถ้ายืนได้ถือต่อนะถ้ายืนได้ถือต่อนะครับมีลุ้นนะฮะมีลุ้นในเรื่องของการขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนนะฮะแนวต้านด้านบนของเขาเนี่ยผมอาจจะมองเอาไว้ที่บริเวณ2.70ถึง2.75บริเวณนั้นนะครับ2.70ขึ้นไปนั่นแหละนะครับอาจจะถ้าไม่หลุด2.60คือถือต่อเพื่อรอขายได้ค่ะนะแต่ถ้าหลุด2.60นักลงทุนทุนอยู่2.68นะถ้าหลุด2.60อาจจะขายก่อนเพื่อเปลี่ยนตัวเล่นนะครับเพื่อตัดขาดทุนนิดนึงก่อนนะเปลี่ยนตัวเล่นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการเกาะที่เส้นค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมนะขึ้นมาเกาะเส้น200วันแล้วยังไม่พ้นสักทีเดียวนั่นแหละนะก็คงต้องใช้เวลานะครับโอเคRS ค่ะต้นทุน13.30ค่ะครับสำหรับตัว RS นะครับ13.30ตรงนี้เนี่ยถ้ามีอยู่ถือต่อสักนิดนึงนะผมมองว่าพักฐานตรงนี้น่าจะจบแล้วนะครับหลังจากที่ลงไปใกล้ๆ13บาทก่อนหน้านี้นะครับโอเคตอนนั้นเนี่ยลงไปโล13.90 13.10นะลงไปโล13.10นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในวันถัดๆมาเนี่ยยกโลขึ้นนะในแต่ละวันคือมีการยกสุดต่ำสุดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ถือต่อสักนิดนึงนะครับผมมองว่าอาจจะมีภาพการฟื้นตัวขึ้นไปหาไฮเดิมได้นะไฮเดิมเขาทำไว้ที่14.90โอเคนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า13.10ซับลอสก่อนนะครับขายมาก่อนนะครับโอเคต่ำกว่า13.10นะคะออกมาก่อนนะคะครับKKP ค่ะ68บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้67บาทสำหรับตัว KKP นะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะตรงนี้ก็คือมีแรงขายลงมาหนักๆแล้วก็มีแรงดิดกลับเมื่อวันพฤหัสนะครับก็อาจจะแปลความหมายได้ว่าแรงขายตรงนี้อาจจะเริ่มเบาลงแล้วนะครับอาจจะเริ่มเบาลงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถือต่อสักนิดนึงนะถือต่อสักนิดนึงผมมองว่าอาจจะรีบาวขึ้นไปได้นะรีบาวขึ้นไปได้แล้วก็แนวต้านถัดไปที่ต้องพ้นให้ได้เนี่ยอาจจะมองไว้ที่บริเวณ70บาทค่ะนะครับ70บาทนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านอีกทีนึงแล้วก็นักลงทุนที่มีอยู่เนี่ยอาจจะตัดสินใจว่าจะขายตรงนั้นก่อนดีไหมนะฮะอาจจะขายออกมาก่อนที่แนวต้าน70บาทนะครับอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าโลเดิมเขาทำไว้แถวๆ 65.25 ค่ะถ้าหลุดก็คือต้อง stop loss นะครับก็แสดงว่าแรงขายยังไม่จบนั่นเองถ้ายังไม่มีรอก่อนไหมคะท่านไม่มีรอก่อนครับโอเครอดูอย่าให้หลุด 65.25 นะคะคนที่มีอยู่ลึกษาโฮลดิ้งต้นทุน 22.40 จะถือหรือขายดีคะตอนนี้ 22.90 ครับ 22.40 แนะนำถือต่อก่อนนะครับแนะนำถือต่อก่อนแล้วก็ถ้าจะตัดขายจริงๆเนี่ยหลุด 22.70 ค่อยขายค่ะ22.70 นะถ้าหลุดปุ๊บก็แสดงว่าตรงนี้แนวโน้มตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะถอยลงมาใกล้ๆทุนของนักลงทุนได้เหมือนกันค่ะนะ22.70ไปให้เป็นจุดขายนะฮะแต่ถ้าไม่หลุด22.70นะครับถ้าไม่หลุด22.70อาจจะมองแนวต้านด้านบนที่23.50นะครับโอเค23.50เป็นแนวต้านนะคะหันไปดูเซตมันลงมา2จุดละแล้วก็ตัว Set 50 Futures เนี่ยตอนนี้ 998.6 แล้วด้วยก็เปิดลอง998หรือว่าตอนนี้ลองได้เลยครับน่าจะเปิดลองตรงถ้าเอาตามที่เราบทวิเคราะห์เมื่อเช้านะฮะคือ998แล้วก็995เป็นตัวปรับค่ะโอเคลองดูแล้วกันเปิดนะฮะตลาดเปิดโดดปุ๊บก็ถูกขายทำกำไรทันทีค่ะนั่นน่ะสิทำไมอย่างนี้ล่ะเนี่ยเนาะตลาดหุ้นไม่ไปต่อเนาะ
แล้วอย่างนี้มันจะเด้งกลับขึ้นมาไหมเนี่ยคะผมว่า1575ถ้าไม่หลุดเด้งกลับนะฮะตรงนั้นจะเห็นว่าย้ำตรงเนี้ยหลายรอบเหมือนกันลงมาจะหลุด15จะหลุดแนวต้านไอแนวรับเทรนด์ของขาขึ้นของเขาเนี่ยไม่หลุดปุ๊บก็เด้งกลับไม่หลุดปุ๊บก็เด้งกลับอยู่ตามเส้นดูเส้นเป๊ะเลยเส้นนะฮะจะเป๊ะมากว่าไม่หลุดก็เด้งกลับนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นตัวแนวรับสำคัญได้ค่ะโอเคอ่ะต่อมา Quality House ค่ะ2.41 ค่ะครับสำหรับตัว Q House นะ2.41นะครับ2.41ตรงนี้ผมอยากให้ดูที่2.50ยืนเหนือ2.50ได้ถือต่ออือฮถือต่อนะฮะถือเป็นการพ้นแนวโน้มขาลงรอบนี้ได้เหมือนกันถ้ายืนเหนือ2.50ได้ค่ะนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ2.56ถึง2.60ค่ะนะครับ2.56ถึง2.60แต่ถ้ายืนเหนือ2.50ไม่ได้ใน1ถึง2วันนี้ขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับถือว่าการเด้งขึ้นมารอบนี้เป็นแค่การรีบาวด์สั้นๆเท่านั้นเองโอเคนะครับAdvance ค่ะ Advance ยังไม่มีอ่ะ ADVANS พิมพ์ครับสำหรับตัว Advance นะฮะครับเมื่อเช้ารายงานผลประกอบการออกมาไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดมากนักเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับก็เลยถูกแรงขายทำกำไรนะเพราะว่าถือว่าอินไลน์ดีกว่าคาดแค่ 2-3% เท่านั้นเองนะก็เลยถูกแรงขายทำกำไรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัว Advance ถ้ายังไม่มีนะผมมองว่าแรงขายทำกำไรตรงนี้อาจจะมีต่อเนื่องอีกสักระยะนึงนะมองแนวรับ184ค่อยเข้ารับค่ะนะครับ184ค่อยเข้ารับนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัตลอสเนี่ย180ค่ะนะครับเข้า184คัตลอส180ค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะฮะไฮเดิมทำเอาไว้ที่บริเวณ192นะ191นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับโอเคท่านต่อมา TWZ ค่ะยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว TWZ นะครับจริงๆแล้วในเชิงกราฟของเขาดูแล้วก็ไม่ได้เป็นทรงที่จะขึ้นนะฮะยังเป็นทรงการไซด์เวย์อยู่เลยนะครับยังอยู่ในกรอบแคบๆ25ตังถึง30ตังอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีตัว TWZ เก็งกำไรในกรอบ25ตังถึง30ตังก่อนค่ะนะครับยังไม่ได้มีเทรนที่จะเป็นขาขึ้นขาลงชัดเจนนะฮะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นหุ้นลักษณะของต่ำบาทด้วยเป็นลักษณะนะฮะเพราะฉะนั้น1ช่อง2ช่องก็ถือว่ากำไรแล้วค่ะนะครับโอเคก็เลยการขึ้นการลงเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานสักนิดนึงโอเคต่อมา IRPC ต้นทุน5.30ถือต่อได้ไหมคะตอนนี้5.50ครับต้นทุน5.30แนะนำถือต่อนะครับแนะนำถือต่อนะฮะหลังจากที่มันดีดโพ้นตรง5.45ได้เนี่ยถ้าไม่หลุดต่ำกว่า5.45ถือต่อเลยนะครับผมมองว่าลุ้นขึ้นไปไฮเดิม5.70ได้ค่ะนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า545ให้ขายออกมาก่อนค่ะนะครับถ้าไม่ต่ำก็5.70ได้ครับปตท.ค่ะ382บาทถือต่อไหมคะตอนนี้387ครับสำหรับตัวปตท.นะฮะถามว่าถือต่อได้ไหมถือต่อได้นะครับค่ะถือต่อได้โดยนะฮะผมให้แนวรับสำคัญเอาไว้ว่าตรงที่บริเวณ580ค่ะถ้าไม่ต่ำกว่า580ถือต่ออือต่ำกว่า580ถือว่าการไซด์เวย์อัพตรงนี้จะดูไม่ค่อยดี380ครับ380ฮะเมื่อกี้บอก580380ฮะถ้าไม่ต่ำ380ถือต่อครับโอเคค่ะMBAX ถามไปแล้วก็แนวต้านเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยแนวต้าน6.10ครับค่ะถือต่อไปได้นะคะต้นทุนเขา5.45ค่ะก็แนวต้าน6.10ครับถือต่อนะฮะน่าจะแกว่งตัวในกรอบที่ผมให้ไว้5.30ถึง6.10นะฮะยกเว้นต่ำ5.20ทิศทางโอเค5.20หลุดนี้ครับท่านต่อมา True ค่ะ True ยังไม่มีตอนนี้โอ้โหจะรับไหมเนี่ย5.65ไม่น่ารับนะครับสักครู่นะครับค่ะเช้านี้อินเทอร์เน็ตหลุดเลยฮะ True มันลงมาอยู่ใต้ทุกเส้นเลยค่ะ5.65 มันยังไม่มีบนกระดาน5.65ครับทูเนี่ยครับถ้าหลุด5.60ค่ะไม่ดีนะฮะไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีของรอก่อนดีกว่าค่ะนะฮะเพราะว่าถ้าหลุด5.60เนี่ยอาจจะมีแรงขายตามอีกอืมนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าไม่หลุด5.60เนี่ยมันก็โอเวอร์โซพอสมควรเหมือนกันเพราะมันก็ลงมายาวนานกันนะครับก็อาจจะมีการรีบาวได้บ้างนะ
การรีบาวตรงนี้เนี่ยมองแนวต้าน595ค่ะนะครับ5.95โอเคแต่อย่าให้หลุด5.60นะคะครับถ้าหลุดสต็อปลอสหรือว่าถ้ายังเรียกว่ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยรอก่อนก็ได้นะครับรอให้มันยืนเหนือ595ให้ได้ก่อนถือว่าพ้นแนวต้านสำคัญได้ก่อนค่ะนะครับโอริค่ะออริจินออริจินต้นทุน14.80ตอนนี้14.90ครับสำหรับตัวโอริถือต่อนะครับถือต่อนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ยืนเหนือ15 บาทได้เนี่ยอาจจะเห็นไฮเดิม16 บาทค่ะนะเพราะฉะนั้นถือต่อนะครับลักษณะเป็นลักษณะการแกว่งตัวขึ้นอยู่นะฮะโดยนะครับถ้ามีอยู่ทุนต่ำกำไรอยู่เนี่ยอาจจะให้จุดเทลลิ่งสต็อกคือ14.50ค่ะทุนเท่าไหร่นะครับสักครู่14.8ค่ะ14.8นะครับ14.50เนี่ยถ้าหลุด14.50ถือว่าผิดทางอาจจะขายก่อนค่ะแต่ถ้าไม่หลุด14.50แล้วพ้น15 บาทได้ถือต่อเลยนะครับลุ้นไฮเดิม16 บาทได้โอเคอาม่าค่ะต้นทุน23 บาทค่ะโอ้โหไหวไหมคะอาม่าต้นทุน23 บาทแน่ครับดูไม่ค่อยมีแรงนะฮะแก่แล้วอ่ะอาม่าแก่แล้วครับตรงนี้เนี่ยถ้ามีอยู่ถือทนถือสักนิดนึงเพราะว่ามันโอเวอร์โซค่ะนะมันโอเวอร์โซมันลงหนักไปในวัน2 วันอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีการรีบาวได้บ้างนะครับการรีบาวตรงนี้เนี่ยรีบาวขึ้นมาขายออกมาก่อนเนี่ยครับมองการรีบาวตรงนี้ที่19.80ไม่ได้ไกลค่ะนะผมมอง19.80นะครับน่าจะขายตัดขาดทุนมาก่อนถ้ารีบาวขึ้นไปแล้วก็ถ้ามันหลุด18.80เนี่ยอาจจะต้องกัดใจสักนิดนึงนะครับผมไม่อยากให้โลเดิมที่ทำเอาไว้คือ18.30อาจจะไกลไปสักนิดนึงค่ะนะครับถ้าหลุด18.50คือโทษนะครับ18.80ถ้าเกิดหลุดตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเริ่มไม่สามารถยกโลขึ้นได้นั่นเองนะครับอาจจะต้องขายก่อนต้องตัดใจนะคะเพราะว่าลงมาขนาดนั้นแล้วเพียงแต่ว่ามันโอเวอร์โซนะฮะอาจจะรอรีบาวด์สักนิดนึงก่อนค่ะต่อมาอินทัชต้นทุน50เอ้ยไม่ใช่ต้นถูกแล้ว59.85 บาทเขาถือยาวได้นะคะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงครับถือยาวได้ถือต่อสำหรับตัวอินทัชนะครับถือยาวได้ถือต่อนะฮะก็ในส่วนของตัวในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวอินทัชเองเนี่ยเรามองว่ามันราคาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าตัว NAV ของเขากับตัวลูกๆของเขาที่มีอยู่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวอินทัชเองถ้าจะถือยาวได้ผมมองถือยาวได้นะครับถ้าถือยาวนะฮะมองตัวพื้นฐานเนี่ยมองเป้าพื้นฐานอยู่ที่16.11.75 บาทที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำเอาไว้อะนะครับ660เท่าไหร่นะคะ61.75ค่ะครับตรงนั้นก็เป็นเป้าพื้นฐานนะครับก็สำหรับถ้ามีอยู่หรือต้องการจะถัวเฉลี่ยนะผมมองแนวถัวเฉลี่ยที่58 บาทค่ะนะครับถ้าจะซื้อถัวเฉลี่ยขึ้นไปนะครับ58นะครับก็ถือยาวได้เนาะครับชอการช่างค่ะต้นทุน31 บาทตอนนี้29 บาทครับสำหรับตัวชอการช่างนะครับถ้ามีอยู่แนะนำถือต่อดีกว่านะครับเพราะว่าสำหรับตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเองเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นไซเคิลรอบใหญ่ได้สำหรับปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าค่ะนะฮะน่าจะมาจริงแล้วนะฮะหลังจากที่ผ่านมาดีเลย์มาตลอดนะแต่ถามว่าดีเลย์แล้วมันน่ากังวลไหมนะฮะการประมูลต่างๆนะที่ผมบอกว่าดีเลย์คือการประมูลต่างๆนี่มันดีเลย์นะครับแต่ถามว่าน่ากังวลไหมตรงนี้เนี่ยแบ็กหลอกของกลุ่มพวกรับเหมาก่อสร้างคือเนี่ยตอนนี้สะสมไว้พอสมควรเลยค่ะคือเลี้ยงตัวเองได้1-2 ปีแม้ว่าไม่มีการประมูลนะเพราะฉะนั้นการประมูลเข้ามาเนี่ยคือการตัวเสริมเท่านั้นเองค่ะนะฮะซึ่งน่าจะเข้ามาจริงแล้วนะฮะหลังจากที่ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาเป็นตัวรถไฟทางคู่ประจวบหัวหินนะฮะ ITD ได้ไปนะครับก็แบ่งๆงานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว CK มีอยู่ติดอยู่ผมว่าน่าจะถือต่อได้นะเพราะมันก็ลงมาพอสมควรแล้วแล้วก็เกาะที่เส้นค่าเฉลี่ย200 วันแถวๆ28.50-29 บาทค่ะนะตรงนี้เกาะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ถือต่อนะครับแล้วก็ถ้าจะดูแนวต้านผมมองแนวต้านแรกที่ต้องพ้นให้ได้เป็นแนวต้านเทรนด์ไลน์ขาลงเขาคือ29.50พ้น29.50ได้เนี่ยอาจจะเห็นการขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ยอดเดิมแถวๆ31-31.5โอเคนะครับแต่ถ้ามันไม่พ้น29.50นะครับถามว่ามันจะแกว่งอยู่บริเวณไหนผมก็ยังคงมองว่าเป็นการแกว่งที่บริเวณ28-28.50เหมือนเดิมค่ะนะครับก็อยู่ประมาณนี้งั้นก็ถือไปก่อนฮะยกเว้น worst case จริงๆนะ worst case จริงๆเลยคือหลุดโลเลยหลุด27 บาทอาจจะผิดทางอาจจะมีบางอย่างผิดปกตินะครับอาจจะต้องสต็อปลอสก่อน
ค่ะดูที่27ไว้ด้วยนะคะอย่าให้หลุดนะคะมาโก้อยากจะรับค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะประกาศผลดำเนินงานโดยเร็วนี้แล้วนะเนี่ยครับสำหรับตัวมาโก้นะฮะหลังจากที่ดีดแรงมาช่วง 2-3 วันก่อนหน้าเนี่ยตรงนี้อยู่ในโหมดของการไซด์เวย์ออกข้างอยู่ค่ะนะครับถ้าอยากจะรับมองเส้นค่าเฉลี่ย10วัน158ค่ะนะครับ158เป็นจุดรับของเขานะครับรอก่อนเนาะใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไล่กับเขานะคะเดี๋ยวเขาต้องพักตัวละเพราะเขาดีดมาแรงมากเลยอ่ะครับ 1.58 นะคะแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า158คือยืนได้นะฮะถ้ายืนได้ปุ๊บเนี่ยอาจจะมองแถวๆ1ไฮเดิมจุดแรกก่อนเลยนะฮะ173แล้วก็ยกถัดไปอยู่ที่บริเวณ180ค่ะนะครับโอเคต่อมา SIS ถามไปแล้วนะคะเมื่อตอนช่วงต้น SIS อยู่ไหนเนี่ยแนวรับ 7.35 ค่ะแล้วก็จุด stop loss 7.15 นะคะแล้วก็แนวต้าน 7.70 นะ SIS ต่อมา PTTGC ต้นทุน 70.80 ค่ะตอนนี้ 72.50 ครับสำหรับตัว PTTGC นะครับตรงนี้เป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพอยู่แนะนำถือต่อค่ะนะถือต่อได้นะครับถือต่อได้แล้วก็การถือต่อตรงนี้เนี่ยให้เส้น10วันเป็นจุดถอยแล้วกันค่ะ71บาทนะครับต่ำ71บาทอาจจะถอยก่อนถือว่าตรงนี้อาจจะมีภาพการย่อลงมาแถวๆ70แต่ถ้าไม่ต่ำกว่า71เนี่ยถือต่อนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นการแกว่งขึ้นไปหาแถวๆแนวต้าน74ถึง76 2จุดด้วยกันนะครับโอเค71บาทกำหนดเอาไว้ด้วยนะคะเป็นจุดถอยต่อมาอัลละค่ะอัลละต้นทุนยังไม่มี AWLA ค่ะต้นทุนยังไม่มีเรียกไม่ถูกเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยอัลละชื่ออะไรอ่ะน่าจะอัลละนะฮะออกเสียงเป็นฝรั่งนิดนึงอัลละอัลละนี่จะออกตะวันออกกลางอ๋อนั่นน่ะสิยังไม่มีต้นทุนรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้2.48ครับเทรนด์ไลน์ของเขาอยู่ที่244ค่ะนะครับ244นะครับเป็นจุดรับแล้วก็240 stop loss นะครับ240 stop loss แล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านถ้าไม่หลุด240นะถ้าไม่หลุด240นะครับการแกว่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแนวต้านที่270ถึง280ค่ะนะครับรับ244หนี240ต้าน 2.7 2.8 นะคะ MTLS 34.60 เป็นต้นทุนค่ะตอนนี้ 35.75 ครับถ้าตรงนี้ถือว่ากำไรอยู่เลทโปรฟิตรันต่อนะฮะคือในเชิงกราฟ MTLS เนี่ยเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีพังการโอเวอร์บอทมากเกินไปเนี่ยคือค่อยๆขึ้นนะไม่ได้ขึ้นแบบรุนแรงมากนักนะเพราะฉะนั้นถือต่อนะครับแล้วก็ถามว่าตรงแนวต้านของเขานะถ้าพ้นแถวๆ36.50 ได้เป็นการเบรกไฮนะครับเบรกไฮตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าถัดไปน่าจะทดสอบ38ได้ค่ะOkay. นะครับถัดไปนะพ้น38ถ้าพ้น 36.5 นะครับ uh-huh. แต่นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าต่ำกว่าแถวๆ34.50ค่ะนะ34.50ถ้าต่ำกว่าอาจจะต้องขายออกมาก่อนโอเคนะครับเพราะเรียกว่าค่อยๆขึ้นมายาวนานแล้ว uh-huh. นะครับแล้วก็ถ้าหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยอาจจะเกิดแรงขายทำกำไรตามมาได้เหมือนกัน uh-huh. นะครับเพราะทุกคนมีกำไรหมดโอเคนะครับ Tascoค่ะTASCO ยังไม่มีค่ะตอนนี้22.40รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว TASCO นะครับตรงนี้เน้นแค่เก็งกำไรก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผลประกอบการเท่าที่เบื้องต้นนะฮะในคอนเซนซัสคาดการณ์ไว้อาจจะไม่ได้สวยมากนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแค่เก็งกำไรนะครับถ้าถามตัวแนวรับของเขานะฮะรับตรงไหนดีนะฮะตอนนี้แนวรับเนี่ยก็คือจุดที่เขาเบรกขึ้นมา22.30เป็นแนวรับแรกค่ะนะ22.30นะครับเป็นแนวรับแรกแล้วก็แนวรับถัดไป22บาทนะครับ22บาทนะครับถ้าต่ำกว่า21.60 stop loss ทันทีค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านมองเอาไว้ที่22.80ก่อน okay. เป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไป23.40โอเคถ้างั้นรอรับ 22.30 22บาทประมาณ22บาทก่อนครับนะคะแล้วก็หลุด 21.60 ก็จบนะคะโอเคSTPI ยังไม่มีไม่น่ารับไหมครับ STPI ถ้ายังไม่มี แบ่งก่อนถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะเก็งกำไรค่ะ
เอารีบาวนะฮะเพราะว่าเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทสมบูรณ์แบบเลยค่ะไอโอเวอร์โซนะโทษนะครับโอเวอร์โซสมบูรณ์แบบเลยนะฮะ RSI ลงมาตอนนี้เนี่ย 12.5 เนี่ยต่ำ30ถือโอเวอร์โซเนี่ยตอนนี้ 12.5 เลยแล้วก็หลุดกรอบ Bollinger Band เป็นลักษณะการเปิดแก๊ปด้วยนะกรอบล่าง Bollinger Band เนี่ยเขาอยู่ที่ 6.9 เปิดแก๊ปลักษณะนี้เนี่ยถือเป็นการโอเวอร์โซที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอาจจะมีการรีบาวได้อันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงที่สูงจริงๆค่ะนะครับเล่นรีบาวนะครับเล่นรีบาวขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นไปปิดแก๊ปแถวๆ 6.9 ถึง 7 บาทค่ะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดสต็อปลอสเนี่ยโลที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัส 6.50 นะครับสต็อปลอสทันทีแต่ถ้าคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยคือไม่อยากเสี่ยงค่ะก็รอก่อนไม่ต้องเข้าไปเล่นนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่รับเสี่ยงได้แล้วก็พร้อมเล่นรีบาวแล้วก็พร้อมสต็อปลอสทันทีค่ะนะครับโอเคต่อมา ITD ค่ะต้นทุน7บาทนะครับสำหรับตัว ITD นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าต้นทุน7บาทค่ะอาจจะต้องทนถือก่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าโอโซแบบค่อนข้างมานานเหมือนกันนะโอโซนานมากแล้วก็ระดับ weekly monthly ผมเข้าใจว่า RSI ก็ถือในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากคือเป็น super low low เลยนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเทรนด์ขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุด398เนี่ยระมัดระวังสักนิดนึงอาจจะมีแรงขายทำกำไรแรงขายตัดขาดทุนตามลงมาอีกนะก็คือหลุดโลแล้วก็หลุดขายลงมาอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าทุนอยู่7บาทผมเข้าใจว่าถ้าตัดใจขายไม่ได้เนี่ยต้นตรงนี้เนี่ยอาจจะถือต่อเพื่อรอไซเคิลของเขากลับมาอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยมาหาจังหวะในการขายให้ตัดขาดทุนให้น้อยที่สุดนะครับยกเว้นว่ารับได้จริงๆกับการขาดทุนตรงนี้อาจจะตัดขาดทุนตรงนี้ก่อนเลยนะครับต่อมา ITD ต้นทุน7บาทจ้าครับเมื่อสักครู่ครับไม่ใช่ RCL โทษที7บาท75ค่ะต้นทุน7บาท75ตอนนี้8บาท40ครับสำหรับตัว RCL นะครับเลทโปรฟิตรันต่อนะมีกำไรอยู่เลทโปรฟิตรันต่อนะครับเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับก็ในส่วนของตัวแนวรับ8บาทแนวต้าน8บาท80หลุด8บาทขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนโอเคนะเพราะทุน7บาทกว่านะครับโอเคคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้นะ ASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีค่ะSynergetic Auto Performance ต้นทุนสำหรับตัว ASAP นะตอนนี้8บาท55ต่างถ้ามองพื้นฐานก่อนมองพื้นฐานตรงนี้อาจจะอัพไซด์จำกัดแล้วนะครับอาจจะไม่น่าสนใจเข้าถ้าดูพื้นฐานนะครับเพราะว่าเป้าสูงสุดในคอนเทนต์ซักก็อยู่ที่บริเวณ8บาทกว่าแถวๆนี้แหละค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออัพไซด์จำกัดนะครับแต่ว่าในเชิงของเทคนิคถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นลักษณะการเริ่มที่จะตัดขึ้นอีกรอบนึงค่ะนะเริ่มที่จะตัดขึ้นอีกรอบนึงนะครับก็อาจจะเก็งกำไรตามได้นะครับมองแนวต้านนะครับที่925ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าหลุดเส้น10วันคือ820คัทลอสทันทีโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเลยในเชิงของพื้นฐานพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้กำไรเขาน่าจะตามไม่ทันละนะครับขอปรึกษาโฮลดิ้งอีกทีนึงค่ะเป็นแนวรับแนวต้านค่ะครับสำหรับตัวปรึกษาโฮลดิ้งนะครับในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยมองเอาไว้นะครับอย่างที่บอกตอนต้นคือมองไว้ที่บริเวณ22.70ค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับมองไว้ที่บริเวณ23.50โอเคนะครับโอเคต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะต้นทุนยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว SCB นะฮะต้นทุนยังไม่มีแนะนำให้เวทแอนด์ซีรอสักนิดนึงนะฮะตอนนี้พยายามมันลงมาทดสอบโลที่149อยู่ค่ะถ้าหลุด149อาจจะมีแรงขายตัดขาดทุนตามลงมาอีกแนะนำให้รอก่อนนะครับรอให้คนขายตัดขาดทุนให้จบก่อนแรงขายให้หมดก่อนค่ะนะครับรอทั้งฐานได้ค่อยรอทั้งฐานใหม่ค่อยเข้าใหม่ดีกว่าโอเครอรอไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปรับนะคะLDC ค่ะ LDC ต้นทุนบาท62ค่ะครับสำหรับตัว LDC นะฮะถ้าทุนบาท62นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้ารับในเรื่องของการขายตัดขาดทุนได้อาจจะมองไว้เลยนะฮะถ้าหลุด153ขายตัดขาดทุนก่อนค่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลุดเทรนขาขึ้นอันดับที่1นะฮะอันดับที่2นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างย้ำที่153ถ้าหลุด153ถือว่าคอนเฟิร์มสัญญาณขายนะครับอาจจะขายตัดขาดทุนก่อนนะครับ
okay. แต่ถ้าไม่หลุด153นะฮะถ้าไม่หลุด153อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะมองไปที่บริเวณ1.6 okay. นะบาท60นะครับก็ใกล้ๆทุนเนาะได้ขนาดค่อยมาขายอีกทีนึงสเต็กค่ะแม้พอบอกคุณผู้ชมส่งได้อีกมากันใหญ่เลยจดแทบไม่ทันสเต็กค่ะต้นทุน25.50 บาทค่ะซิโนไทยครับสำหรับตัวสเต็กนะครับถ้ามีอยู่แล้วกำไรอยู่อย่างนี้ถือต่อได้นะครับเพราะว่าพื้นฐานผมมองว่าสเต็กน่าจะค่อนข้างดูดีนะอย่างที่บอกคือสะสมแบ็คล็อกพอแล้วสำหรับการทำกำไรปีละพันล้านในช่วง 1-2 ปีนี้ตอนนี้ก็เหลือรอแค่การประมูลเพื่อท็อปอัพตัวแบ็คล็อกในมือเขาเท่านั้นเองนะสำหรับตัวสเต็กถือต่อนะครับแล้วก็แนวรับนะครับมองไว้ที่26บาทนะฮะแนวรับ26บาทนะครับในส่วนของตัวแนวต้านไฮเดิม29บาทพ้นได้ถัดไปมองที่30บาทนะครับแล้วก็สต็อปลอสนะครับเผื่อไว้นิดนึงคือเส้น200วันนะฮะเส้น200วันเขาอยู่ที่บริเวณ25.75 บาทค่ะโอเคครับยูเรกายูเรกาต้นทุนบาท13ค่ะครับสำหรับตัวยูเรกานะฮะตัวกราฟของเขาเนี่ยเป็นโอเวอร์โซสมบูรณ์แบบเหมือนกันเหมือนที่ผมพูดตอนต้นสักตัวหนึ่งนะเมื่อสักครู่คือ RSI ต่ำมากแล้วก็หลุดกรอบโบลิงเจอร์แบนอาจจะลุ้นรีบาวขึ้นไปปิดแถวๆ93สตางค์ถึง95สตางค์นะครับ93สตางค์ถึง95สตางค์อาจจะมีการรีบาวสั้นเพราะนั้นคนเล่นแล้วรับเสี่ยงได้ซื้อเพื่อเอาเก็งกำไรเอารีบาวแล้วก็พร้อมสต็อปลอสทันทีถ้าหลุด89นะครับพร้อมสต็อปลอสทันทีถ้าหลุด89สตางค์นะครับถ้าซื้อบริเวณนี้นะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้นทุนรับความเสี่ยงได้น้อยไม่ต้องเล่นนะครับรอครับต้นทุนเขาสูงอ่ะต้องบาท13แน่ครับตรงนี้อาจจะแค่รีบาวขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัดสินใจทีว่าจะขายออกไปไหมค่ะนะครับโรจนะค่ะโรจนะโรจนะยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวโรจนะนะฮะถ้ายังไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะการไซด์เวย์ออกข้างเพียงแต่ว่าอาจจะดูแล้วไม่ค่อยเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นนะฮะมีโอกาสแกว่งลงด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้มองที่540ต่ำ540 stop lossโอเคนะครับถ้าไม่ต่ำ540ถือต่อรอในเรื่องของการฟื้นตัวนะการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวต้านแรกที่ต้องขึ้นไปคลิกก่อนก็คือบริเวณ5.70 บาทโอเคนะครับ5.70 บาทเป็นแนวต้านแรกพ้นได้ค่อยไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่พ้นอาจจะขายมาก่อนโอเคอีกสักตัว TMB ค่ะต้นทุน3.80 บาทค่ะตอนนี้2.42 บาทครับตัว TMB และ Profit Run ต่อนะครับและ Profit Run ต่อนะครับมองกรอบแนวต้านด้านบนถัดไปเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ2.50 บาทค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันที่238โอเคนะครับ238เป็นแนวรับแล้วก็สต็อปลอสที่230ค่ะแต่ต้นทุน3.80 บาทเนี่ยนะคะก็โอ้3.80 บาทเมื่อกี้ผมฟังผิด3บาทค่ะ3.80 บาท ถือต่อครับถ้าอย่างนั้นลักษณะนี้ผมมองว่าน่าจะถือต่อแล้วก็อาจจะมองแถวๆ2.50 บาท2.60 บาทดูว่าจะขายตัดขาดทุนออกมาไหมนะครับมันได้แค่นั้นเนาะครับ okay. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าถือยาวได้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ผมว่าน่าสนใจถือยาวได้โอเคแต่ว่าถ้าถือยาวไม่ได้แล้วก็อาจจะมีตัวอื่นน่าสนใจกว่าอาจจะขายมาก่อนเพื่อเปลี่ยนตัวเล่นนั่นเองค่ะนะครับกลับมาดูที่เซตค่ะ 1,576.62 จุดไปโลที่ 1,576.56 จุดนะคะยังไม่หลุด 1,575 ขอรีบาวเถิด นะวันนี้ก็ตอนนี้เซตอินเด็กซ์ก็ติดลบไปประมาณ4จุดเศษๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวรอดูภาคบ่ายอีกครั้งหนึ่งเพราะมันจะมีประกาศ GDP ของไทยเนาะไตรมาสที่2ถ้าออกมาดีมันน่าจะช่วยตลาดได้เนาะคุณสุโชตเนาะเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะถ้าออกมาดีก็น่าจะช่วยเซนติเมนต์ได้บ้างช่วยบ้างอะไรบ้างนะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุโชตธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุโชตค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่เนาะช่วงเวลา 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามตัวเลขเศรษฐกิจภาคบ่ายด้วยนะของไทยจะออกมาเป็นยังไงจะช่วยหนุนตลาดได้หรือเปล่านะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Managementบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13